ทั้งดีใจและตื่นเต้นละค่ะที่ได้มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่เพราะว่าสำหรับเออัชราทองเทพจะเรียกได้ว่านี่เป็นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะสามารถกลับมารับงานแสดงได้อีกครั้งค่ะหลังจากที่ป่วยหนักเลยเมื่อปีที่แล้วเจอทั้งเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็ไตวายเฉียบพลันจนต้องเข้ารับการรักษานานกว่า2เดือนค่ะซึ่งนอกจากเรื่องความเครียดเป็นหลักส่วนหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากโรค SLE ที่ก็เป็นต่อเนื่องมากว่า16ปีค่ะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงคุณเอ๋บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการเจ็บป่วยที่หนักที่สุดในชีวิตเลยค่ะจนเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแต่เพราะว่ากำลังใจดีค่ะจากครอบครัวจากคนรอบข้างแล้วก็แฟนๆทำให้มีแรงฮึดสู้ตั้งใจฟื้นฟูร่างกายเต็มที่ค่ะตอนนี้เนี่ยเหลืออาการบวมเล็กน้อยนะคะและเรื่องสายตาที่ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะไม่รู้สึกตัวคุณหมอก็จะเอาหัวใจมาเต้นข้างนอกแล้วก็ทำเหมือนบอลลูนนะใส่ขนลวดนะคะค่ะแล้วก็ฟอกไตเจาะแล้วก็ฟอกไตที่คอช่วงนั้นมีเรื่องเครียดหลายๆเรื่องอยู่ค่ะก็คิดว่าน่าจะมาจากตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยทำให้ผ่านร่างกายมันรวนเช่นนอนไม่เป็นเวลาเครียดแล้วไม่ค่อยกินกำลังใจตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็ถึงจะอ้ามือแบมือไปรับกำลังใจคนรอบข้างไม่ว่าจะจากลูกจากแม่จากครอบครัวจากเพื่อนๆหรือจากแฟนคลับก็แล้วแต่แม้ร่างกายจะเริ่มฟื้นตัวค่ะพอจะกลับมาทำงานได้แต่ว่าคุณเอกก็ตั้งใจว่าจะไม่หักโหมจนเกินไปนะคะตอนนี้ก็เลยขอรับการแสดงภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวก่อนค่ะเพราะว่าเห็นว่าคิวถ่ายไม่เยอะมากเพื่อที่จะทุ่มเวลาให้กับการดูแลตัวเองเพราะว่ารวมๆแล้วค่ะมีโรคประจำตัวมากถึง5โรคนะคะคือหัวใจไตเบาหวาน SLE และมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะ